เรามักจะเห็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ากระดองเต่ามีความแข็งแรงและช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้นะครับกระดองเต่ามีโครงสร้างเป็นแผ่นเกล็ดที่ช่วยห่อหุ้มร่างกายและอวัยวะสำคัญรวมถึงป้องกันภัยจากศัตรูหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายนะครับกระดองเต่าชั้นนอกสุดจะปกคลุมด้วยเคราตินส่วนกระดองเต่าชั้นในคือเซลล์ที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนและปล่อยสารประกอบแคลเซียมออกมาจนเกิดการสะสมอัดแน่นเป็นชั้นที่หนาและแข็งแรงครับเราสามารถคำนวณอายุของเต่าบางชนิดได้จากการนับวงปีที่อยู่บนแผ่นกระดองเต่านะครับโดยวงปีที่เพิ่มขึ้น1วงเท่ากับจำนวนปีที่เพิ่มขึ้น1ปีนะครับและขนาดความกว้างของวงปียังบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของเต่าในช่วงอายุต่างๆได้ด้วยล่ะครับกว่าเต่าจะมีกระดองที่สวยงามและแข็งแรงแบบนี้ได้นะครับเต่าบางชนิดต้องใช้เวลาเป็น100ปีครับแต่ก็ยังมีบางคนนำกระดองเต่ามาทำเป็นของใช้ซึ่งก็เลยทำให้เต่านั้นลดจำนวนลงเรื่อยๆครับและถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งครับเต่าทะเลคงสูญพันธุ์ไปแน่นอนครับ